بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิมนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในสัปดาห์ที่3ของเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้20เมษายน2563นะครับ2565นะครับท่านผู้ชมครับเราวันนี้มาพบกัน 4:30 โดยประมาณตอนนี้ 4:40 นาทีแล้วนะครับเราจะอยู่กับท่านผู้ชมประมาณ30นาทีตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์ร้อนแรงมากเลยท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มัสยิดอัลอักซอหลายๆคนก็คงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศความรุนแรงนะครับที่ชาวปาเลสไตน์พี่น้องมุสลิมที่เข้าไปนมาศในมัสยิดอัลอักซอโดยเฉพาะในช่วงของเวลานมาศซุบฮีนะครับของวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถูกตำรวจนะครับของทางการอิสราเอลได้เข้าไป เรื่องของแสดงความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นใส่โยนแก๊สน้ำตายิงแก๊สน้ำตาเข้าไปแล้วมีการใช้กระสุนยานะครับก็ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวนหนึ่งทีนี้ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆเนี่ยจะพบว่าข้อมูลข่าวสารที่มีการกล่าวถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์การปะทะที่มัสยิดอัลอักซอนะครับในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้สื่อส่วนใหญ่มักจะนำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอเข้าสู่ในเดือนของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนช่วงต้นเมษานะครับก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันอย่างประปรายแล้วก็สื่ออ้างว่าเพราะชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะยิ่งคนชะบาบคนหนุ่มนะครับได้มีการปาก้อนหินมีการจุดประทัดนะฮะใส่เจ้าหน้าที่ของทางการอิสราเอลแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทางอิสราเอลนั้นจะต้องออกมาปกป้องมาป้องกันตนเองโดยล่าสุดนะครับทางผู้นำสูงสุดของอิสราเอลก็ออกมานะครับพูดในลักษณะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงที่อิสราเอลจะต้องปกป้องคนของตนเองอะไรต่างๆนานามากมายนะครับส่วนรายละเอียดข้อเท็จจริงของประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเจาะลึกเหตุปะทะณมัสยิดอัลอักซอในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับดร.สราวุธอารีซึ่งจะได้มาไขข้อมาเจาะลึกถึงปัญหาที่มาที่ไปว่าข้อเท็จจริงจริงๆแล้วที่เกิดขึ้นจริงณพื้นที่ตรงนั้นข่าวที่เราได้รับการนำเสนอกันจากสื่อตะวันตกต่างๆนั้นมีความเหมือนมีความต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพบไปทักทายอาจารย์สรุปพร้อมๆกันเลยครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สรุปครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์ฟิโรซท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับรอมฎอนกะรีมครับอาจารย์สรุปครับรอมฎอนกะรีมครับท่านอาจารย์ฟิโรซครับครับอาจารย์สาวุธครับพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์การปะทะระหว่างอิสราเอลกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็ถ้าพูดถึงตัวหาเนี่ยหรือตัวเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหเราก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันมานานมากแล้วเกิดขึ้นกันมาแล้วเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันมาตลอดเลยทั้งที่มันไม่มีความสมน้ำสมเนื้อเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามักไม่ค่อยเป็นข่าวแล้วข่าวที่ออกมาก็ไม่ค่อยที่จะเป็นที่ได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่นะอาจารย์สราวุธครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับคู่ฟัดแห่งทศวรรษรัสเซียกับยูเครนเนี่ยโอ้โหแค่ยังไม่ทันจะทำอะไรกันเลยเรื่องก็แดงเถือกไปทั้งทั่วโลกเลยนะประเทศต่างๆก็เข้ามามีส่วนในการนู่นนี่นั่นยิ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนกำลังมองมุ่งเป้าไปที่ว่าจะช่วยเหลือยูเครนอย่างไรมีผู้อพยพออกแต่ในขณะที่ปาเลสไตน์วันนี้กลายเป็นว่าผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาวุธถูกกระทำและที่สำคัญไปถูกกระทำในมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานซึ่งไม่ใช่ที่จะไปก่อความไม่สงบหรือไปสร้างความไวโอเลนต์ความรุนแรงต่างๆเลยด้วยซ้ำอาจารย์สวุฒิครับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันตรงกับข่าวที่ผมได้นำเสนอไปในช่วงก่อนช่วงเข้ารายการเมื่อสักครู่ไหมครับอาจารย์ครับ
ครับอาจารย์พระโรธครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยนะฮะมันมีสองสถานการณ์สองเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในเรื่องของปมปัญหาแล้วก็สาเหตุที่มาเรื่องแรกเนี่ยอาจารย์พระโรธครับอย่างที่สื่อเข้ารายงานนะครับเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยมันมีสถานการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นนะแล้วสถานการณ์ตึงเครียดนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ตามที่สื่อรายงานเนี่ยก็คือมีคนปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะได้ใช้อาวุธปืนบ้างหรือว่ามีดบ้างหรืออาวุธที่พอมีในการทำร้ายประชาชนคนอิสราเอลตามหัวเมืองต่างๆในประเทศอิสราเอลนะครับครแลั้บวหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ากองกำลังความมั่นคงทหารตำรวจของอิสราเอลเนี่ยก็เข้าไปจัดการปราบปรามชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์เข้าไปยิงเข้าไปสังหารจนทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไปจำนวนมากเขาบอกว่าเกือบ20คนแค่ในชอื่วงมปลายเดือนปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะอาจารย์ฟรอสครับครับคนยิวก็ตายไป10กว่าคนเหมือนกันนะฮะจากการถูกถล่มเป็นกลายเป็นเป้าหมายนะแต่ว่าเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ระอุพุร้อนมาจากสถานการณ์ในเวสต์แบงก์นะฮะอาจารย์ฟรอสครับวันนี้ถ้าเราแบ่งปาเลสไตน์คงจะต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเวสต์แบงก์ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อิสเยรูซาเล็มอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในเวสต์แบงก์ก็ได้นะฮะแต่ว่าอิสเยรูซาเล็มเนี่ยก็ขอให้แยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีฉนวนกาซานี่คือดินแดนภายใต้การยึดครองของอิสราเอลขณะนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในเวสต์แบงก์เนี่ยอาจารย์ฟรอสครับมันมีการชุมนุมประท้วงของชาวปาเลสไตน์ไม่พอใจต่อนโยบายของอิสราเอลการกดขี่ของอิสราเอลนโยบายครขับองการยึดครองดินแดนนโยบายของการทำลายบ้านเรือนโดยอิสราเอลนะชาวปาเลสไตน์ก็มีการประท้วงชุมนุมกันมาตลอดแล้วก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ในเวสต์แบงก์เนี่ยได้นำไปสู่การต่อสู้กันในลักษณะที่เป็นอสมมาตรอาจารย์ฟรอสครับคือชาวปาเลสไตน์เนี่ยสู้ไม่ได้หรอกเป็นประชาชนนะไม่มีอาวุธอะไรมากมายนะครับแต่ครวั่บากองกำลังความมั่นคงของอิสราเอลเนี่ยมีอาวุธครบมือเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ก็คือการใช้ในลักษณะที่มีการลอบยิงหรือกราดยิงหรือใช้อาวุธมีดอย่างเงี้ยไปสังหารชาวยิวนะในขณะเดียวกันเนี่ยกองกำลังความมั่นคงของอิสราเอลก็จะถล่มโจมตีประชาชนคนปาเลสไตน์ด้วยอาวุธหนักในเวสต์แบงก์นะใช้ปืนยิงจนนำไปสู่การเสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับอาจารย์เฟโรสครับในเวสต์แบงก์เพียงแต่ว่าสื่อจะรายงานหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าสื่อเข้ารายงานเขาบอกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมานับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมซึ่งมันก็จริงแต่ว่ามันเป็นความจริงครึ่งเดียวนะอาจารย์พโรธครับความจริคงรับอีกครคัรึบ่งหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ลักษณะของการปะทะกันอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ที่ชาวปาเลสไตน์ลุกฮือขึ้นมาใช้อาวุธจับอาวุธขึ้นต่อสู้ทําร้ายคนยิวเนี่ยความทําร้ายคนอิสราเอลเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าตัวเองถูกกดดันอย่างหนักถูกยึดบ้านเมืองถูกริบที่ดินเอาไปสร้างนิคมชาวยิวนะฮะแล้วต้องคอยรูั่บภายใต้การยึดครองของอิสราเอลตลอดต่อเนื่องมายาวนานอันนี้คือปมปัญหาที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงอย่างที่เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาแต่ว่าอีกสถานการณ์หนึ่งอาจารย์ฟรอสครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมัสยิดอัลอักซอเยรูซาเล็มอันนี้คืออิสเยรูซาเล็มหรือเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งต่างไปจากเวสต์แบงก์นะฮะอิสราเอลอาจจะเข้ามายึดครองมีมาตรการคล้ายๆกับเวสต์แบงก์แต่ว่าสถานการณ์ในอิสเยรูซาเล็มเนี่ยมันแตกต่างเพราะว่าสถานการณ์ในอิสเยรูซาเล็มเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการยั่วยุของขบวนการกลุ่มยิวขวาจากที่พยายามที่จะเข้ามาในมัสยิดอัลอักซออย่างต่อเนื่องนะฮะคืออาจารย์ฟรอสเราก็ทราบดีว่า
ชาวยิวบางส่วนที่เป็นฝ่ายขวาจัดบางส่วนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพใหม่ที่เข้าไปอยู่ในเวสต์แบงก์ที่เป็นชาวยิวเนี่ยพวกนี้มีแนวคิดขวาจัดและมีแนวคิดในการที่จะฟื้นคืนสิ่งที่เรียกว่าเนินพระวิหารหรือพระวิหารโซโลมอนครั้งที่สามขึ้นมาแล้ววิหารโซโลมอนที่เขาคิดอย่างนั้นเนี่ยเผอิญว่าในความคิดของเขามันตั้งอยู่หรือมันถูกทับซ้อนโดยฮารอมอัชชาริฟก็คือมัสยิดอัลอักซอและนี่คือปมปัญหาของความรุนแรงหรือการปะทะกันที่เกิดขึ้นในมัสยิดอัลอักซอซึ่งอาจารย์ไพโรจน์ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นคนละเรื่องกันนะฮะมันคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในมัสยิดอัลอักซอเนี่ยอาจารย์ไพโรจน์ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะในปีนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ไพโรจน์ครับเมื่อปีที่แล้วก็เกิดเมื่อปีที่แล้วก็เกิดนะฮะแล้วปีก่อนหน้าปีที่แล้วก็เกิดนะฮะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คืออย่างที่ผมเรียนไปมันมีขบวนการยิวหัวรุนแรงขวาจัดที่เป็นผู้อพยพเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาในมัสยิดฮารอมเข้ามาทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่ามีแผนในลักษณะของการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าวิหารโซโลมอนที่3นะอันนี้เหตุการณ์อันนี้เป็นปมปัญหาหนึ่งอีกปมปัญหาหนึ่งก็คือรัฐบาลของประเทศอิสราเอลเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนไอ้กลุ่มขวาจัดเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะคุ้มกันคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในมัสยิดฮารอมแล้วให้มีการเดินขบวนมีการจัดกิจกรรมมีการสวดนะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามก็คืออาจารย์ฟรอนครับในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยใน 2-3 เดือนที่ผ่าน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกับวันฮอลิเดย์วันอีสเตอร์ของคริสเตียนแล้วก็วันพาสโอเวอร์ของพวกยิวนะแล้วมันเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ไอ้กลุ่มขบวนการฝาจัดพวกนี้เนี่ยต้องการใช้วันหรือเทศกาลนี้ซึ่งมันมีอยู่ประมาณ 7-8 วันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเข้ามาในมัสยิดฮารอมแล้วก็มาทำพิธีกรรมทางศาสนานะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีลักษณะของการยั่วยุด้วยซ้ำไปนะจนนำไปสู่การปะทะกันระหว่างชาวปาเลสไตน์ซึ่งปกป้องนะฮะหรือบริหารมัสยิดอัลอักซออยู่ตรงนั้นนะก็มีการปะทะกันกับพวกยิวฝ่ายจัดพวกนี้นะเมื่อปะทะกับพวกนี้แล้วมันก็นำไปสู่การปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของอิสราเอลโดยปริยายนะแล้วเราจึงเห็นภาพเมื่อวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ฟโรดครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะว่ากองกำลังตำรวจของอิสราเอลเนี่ยก็เข้าไปในมัสยิดอัลอักซอเข้าไปใช้กำลังปราบปรามประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจนะนี่คือที่มาที่ไปที่ผมคิดว่ามันมีเหตุผลมากกว่าเรื่องของการที่ชาวปาเลสไตน์จะไปยั่วยุนะคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยเป็นประชาชนคนที่ไม่มีอาวุธไม่ได้มีอำนาจไม่ได้เป็นทหารตำรวจไม่ได้มีฝ่ายความมั่นคงอยู่กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะบอกว่าปาเลสไตน์เป็นฝ่ายยั่วยุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้เหตุผลนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะเดิมของมัสยิดอัลอักซอนะจริงๆแล้วอาจารย์ฟโรดครับสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้มากนักก็คือว่ามันมีการตกลงกันระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนมานับตั้งแต่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2ประเทศนี้แล้วในปี1994นะฮะว่าเอ้ยมัสยิดอัลอักซอเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการดำรงสถานะเดิมไว้นะก็คือว่าเฮ้ยไอสถานีที่นี้เนี่ยมันรีเซิร์ฟสำหรับมุสลิมนะฮะสำหรับพิธีกรรมของศาสนาอิสลามเท่านั้นนะฮะส่วนคนอื่นคนยิวที่ต้องการที่จะเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเที่ยวก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาได้ในช่วงที่
มุสลิมละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าการเข้ามาของคนนอกศาสนาหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นคนยิวเนี่ยจะต้องไม่มีการปฏิบัติศาสนกิจในบริเวณนี้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะแต่ว่าทค้ราัยบที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนยิวเขาต้องการที่จะคือคนยิวฝ่ายขวาจัดเนี่ยนะฮะบางส่วนนะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานะเดิมตรงนี้ต้องการที่จะทำให้รัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลอิสราเอลให้สนับสนุนส่งเสริมวิธีคิดแนวคิดของตัวเองในการอนุญาตให้ชาวยิวเนี่ยเข้ามาแล้วก็สวดมนต์นะทำพิธีกรรมทางศาสนาในมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอัลอักษอตรงนี้อันนี่คือปมปัญหาที่ผมคิดว่ามันคือรากเหง้าความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันครับอาจารย์สาวุฒิครับคือดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนด้วยแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่พี่น้องมุสลิมกำลังปฏิบัติศาสนกิจกันด้วยซ้ำนะในช่วงเช้าเลยแล้วก็มีความยืดเยื้อไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการปะทะกันอย่างประปรายแล้วอาจจะบานปลายนำไปสู่การเป็นสงครามย่อยๆสงครามเล็กๆเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราเพิ่งจะคุ้นหูคุ้นตากันนะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์สาวุฒิครับทราบข่าวว่าทางกลุ่มฮามาสเองก็มีการยิงขีปนาวุธเข้าไปยิงจรวดเข้าไปในพื้นที่ของอิสราเอลแล้วก็ถูกสกัดนะครับโดยคล้ายๆกับระบบต่อต้านขีปนาวุธของอิสราเอลทีนี้ถ้าจะดูกลับไปที่ต้นเหตุต้นตอของปัญหาในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดจากช่วงของเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาของอิสราเอลที่ชาวอิสราเอลเองมีความต้องการที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในมัสยิดอันอักซอเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเพราะมีความเชื่ออยู่ว่าสถานที่หรือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนกันในด้านของศาสนาในด้านของศาสนกิจหรือเป็นสถานที่สำคัญของชาวยิวเช่นกันแต่ดันเป็นที่ก่อตั้งหรือเป็นสถานที่สําคัญของศาสนาอิสลามคือเป็นมัสยิดอัลอักซออยู่แล้วด้วยเหตุนี้เองหรือเปล่าอาจารย์สรุปครับทีนี้ถ้ามันพ้นวิกฤตหมายถึงว่าพ้นในช่วงของวันสําคัญของชาวยิวไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มีแนวโน้มจะกลับมาปกติเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ไหมครับอาจารย์บังเอิญผมก็ไม่มั่นใจว่าวันสําคัญของเขาเนี่ยเขาใช้ระบบจันทรคติเหมือนกับอิสลามหรือเปล่าถ้าใช้ระบบจันทรคติเหมือนกันก็คิดว่าดีไม่ดีอาจจะไล่เรียงเคียงกันแล้วมันอาจจะมาไล่ชนกันหรือเปล่านะอาจารย์นี่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตทีนี้ก็เลยอยากจะฝากอาจารย์สวุฒิช่วยวิเคราะห์ต่อฮะว่าถ้าวันสำคัญเขาสิ้นสุดไปแล้วสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติไหมมุสลิมจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดหรือว่าการละศีลอดหรือว่าการนมาตะราวีหรือละหมาดห้าเวลาได้อย่างปกติไหมหรือมันจะมีการบานปลายไปถึงขั้นยิงจรวดสู้รบอะไรกันโดยกลุ่มฮามาสอะไรต่างๆด้วยหรือเปล่าอาจารย์สวุฒิครับกับอาจารย์ฟโรดครับคือเมื่อสักครู่อาจารย์ฟโรดก็อธิบายแล้วนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปกลายเป็นลักษณะสงครามที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วสงคราม11วันพวกเราก็คงจำได้นะฮะในฉนวนกาซานะเพราะว่าช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยมันก็มีจรวดจากฉนวนกาซาเนี่ยที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็ใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธสกัดไว้ได้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยจาฟโรสท่านผู้ชมครับมันก็จะมีจรวดหรือเครื่องบินรบของอิสราเอลเนี่ยไปบินแล้วก็ทิ้งระเบิดในฉนวนกาซายิงจรวดเข้าไป4ลูกนะฮะก็มีการตอบโต้กันแล้วนะฮะแต่ว่าอาจารย์ฟโรสท่านผู้ชมครับการตอบโต้กันอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคือมันเกิดขึ้นบ่อยใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะฮะเพียงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขยายลุกลามกลายเป็นการตอบโต้กันครั้งใหญ่และฮามาสใช้จรวดยิงแบบกระหน่ำ300-400ลูกหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าอิสราเอลจะเข้ามาถล่มโจมตีจนกระทั่งมันสร้างความเสียหายเยอะแยะมากมายให้ฉนวนกาซากลายเป็นสงครามอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะไม่ลุกลามบานปลายนะครับอันเนื่องมาจากว่าหนึ่งอย่างที่อาจารย์ฟิโรซได้บอกไปเนี่ยไอพิธีกรรมช่วงเทศกาลทางศาสนาของยิวเนี่ยไอเทศกาลปัสกาหรือว่าพาสโอเวอร์เนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะฮะกำลังจะสิ้นสุดลงในอีกวันสองวันเนี่ยนะถ้าว่ามันผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลรัฐบาลของอิสราเอลเองก็คงจะไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์บานปลายนะอาจารย์ฟิโรซแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะว่าวันนี้รัฐบาลของประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมเป็นรัฐบาลที่รวมเอาพรรคการเมืองที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันสุดขั้วเนี่ยมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะโค่นล้มนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้นะฮะเราพวกเราคงจำกันได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยแล้วมันก็ผสมกับไอ้พรรคการเมืองของพวกอาหรับด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการอภิปรายในสภาไม่มีการโหวตไม่ไว้วางใจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลถึงส่งเสริมสนับสนุนไงให้พวกยิวขวาจัดจะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งทหารตำรวจเนี่ยเข้าไปคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพรรคอาหรับถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับรัฐบาลจะไร้เสถียรภาพทันทีเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเสียงระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านในประเทศอิสราเอลเนี่ย59-61ฮะอาจารย์ฟิโรซ59-61ฮะแล้วก็พวกอาหรับพรรคอาหรับเนี่ยมีอยู่4ที่นั่งในสภาขณะนี้นะถ้าสมมติว่า4ที่นั่งเนี่ยถอนตัวออกมาเนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับรัฐบาลชุดนี้จบทันทีเลยนะฮะบอกเกิดพอเปิดสมัยประชุมสภามีการอภิปรายแล้วมีการโหวตไม่ไว้วางใจหรือมีการผ่านยติหรือผ่านมติในสภาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่สามารถที่จะผ่านมติได้นำไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้ามองจากมุมของรัฐบาลของประเทศอิสราเอลเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่ต้องการเห็นสถานการณ์บานปลายครับนะฮะแล้วก็ถึงขนาดมีข่าวออกมาอาจารย์ฟิโรซครับบอกว่าอิสราเอลเนี่ยติดต่อกับทางอียิปต์เรียบร้อยแล้วนะให้อียิปต์เนี่ยข่มขู่ฮามาสว่าอย่าได้ทำสงครามอย่าได้ยิงจรวดเข้าไปในฉนวนกาซาจริงๆแล้วอียิปต์กับฮามาสเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกันหรอกเพียงแต่ว่าอียิปต์มีอิทธิพลเหนือฉนวนกาซาเพราะว่าอียิปต์เนี่ยควบคุมด่านชายแดนของฉนวนกาซาที่จะให้ความช่วยเหลือผ่านเข้าไปในฉนวนกาซาเพราะเราต้องทราบอย่างหนึ่งว่าฉนวนกาซาขณะนี้ถูกปิดล้อมทุกด้านจากประเทศอิสราเอลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลฮามาสเนี่ยอยู่อย่างยากลำบากมากในฉนวนกาซานะถ้าหากว่าอียิปต์ไม่ผ่อนคลายในเรื่องของด่านชายแดนเนี่ยรัฐบาลฮามาสก็แย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอียิปต์ค่อนข้างมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของฮามาสในฉนวนกาซาพอสมควรเราจึงเห็นฮามาสไม่ค่อยยิงจรวดเข้าไปมากนักในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะในขณะเดียวกันเนี่ยอิสราเอลก็บอกทางจอร์แดนบอกว่าให้จอร์แดนเนี่ยช่วยปรามรัฐบาลของปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ด้วยนะฮะว่าอย่าได้นำเรื่องนี้มาขยายผลเพื่อที่จะทำให้คนปาเลสไตน์ลุกขึ้นมานะจอร์แดนมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลของปาเลสไตน์อาจารย์ฟิโรซครับนะเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขปัจจัยอย่างนี้เนี่ยผมจึงเชื่ออย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะไม่ได้ลุกลามบานปลายขยายใหญ่โตนะอย่างที่เราหวาดกลัวกันนะแต่ว่าอาจารย์ฟิโรซครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการละเมิดสิทธิชาวปาเลสไตน์การลุกล้ำยึดครองดินแดน
การทำลายบ้านเมืองชาวปาเลสไตน์การทำให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยกลายเป็นคนไร้สัญชาติเนี่ยไอกระบวนการพวกนี้มันเดินหน้าต่อไปฮะอาจารย์ชลครับแคต่รับว่ามันเดิอนืมหน้าต่อไปทีละนิดทีละนิดนะฮะมันจึงทำให้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ในระดับโลกไม่เหมือนกับยูเครนนะอาจารย์ฟิโรสนะเมื่อสักครู่อาจารย์ฟิโรสบอกว่าโอเปรีคยบรัเทียบบกับยูเครนระหว่างยูเครนอกัืบมปาเลสไตน์โอ้มันคนละเรื่องเลยคนนะฮละเรื่มองักนันเลเหย็นมันเห็นความสองมาตรฐานของอืขมองเอ่อปฏิของตะวันตกอย่างชัดเจนเลยนะฮะที่มีต่อสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกันมากนะฮะครับครับอาจารย์รสถวุคฒริับครับไหนอาจารย์สวุฒิคุยถึงประเด็นนี้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตอาจจะเรียกว่าออกนอกเรื่องนิดนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะยังมีเนื้อหาที่มันมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจากกรณีของการประทะกันที่มัสยิดอักซอระหว่างตำรวจยิวกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจกันในมัสยิดอักซออาจารย์สวุฒิครับทราบข่าวว่าเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีความพยายามของหลายฝ่ายที่จะติดต่อเข้าไปหาทางผู้นำฮามาสเพื่อที่จะขอร้องให้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวในเรื่องของการตอบโต้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมหรืออย่างจริงจังต่อการปฏิบัติการของอิสราเอลเพราะเกรงว่าจะดึงความสนใจหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากกรณีของยูเครนอันนี้มีความเชื่อมโยงกันไหมครับอาจารย์สวุฒิครับกรณีนี้ครับผมคิดว่ามีส่วนนะฮะอาจารย์พรสมีส่วนมากนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยในกรณีของสงครามยูเครนเนี่ยผมเชื่อว่ามหาอำนาจฝากตะวันตกเนี่ยต้องการเห็นผู้คนทั้งโลกได้ติดตามสถานการณ์นี้แล้วร่วมกันเสพข่าวนะฮะเพื่อที่จะกดดันรัสเซียนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นตลอดช่วงเวลาเกือบ2 เดือนของสงครามยูเครนนะถึงแม้ว่าเกคืรอับบ2 เดือนแล้วเนี่ยปรากฏว่ากระแสความสนใจของผู้คนต่อสงครามในยูเครนเนี่ยยังไม่ลดน้อยถอยลงเลยอาจารย์ฟโรดครับครับนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดการปะทุกันขึ้นในฉนวนกาซาระหว่างฉนวนกาซาภายใต้การนำของฮามาสกับอิสราเอลเหมือนปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ฟโรดครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้คนอีกครึ่งโลกให้ความสนใจกับกรณีปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปาเลสไตน์เพราะว่าอะไรฮะอาจารย์พรสเพราะว่าเยรูซาเล็มอยู่ในปาเลสไตน์ฮะแล้วอยู่เยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีความสำคัญของผู้คนทั้ง3 ศาสนาอาจารย์พรสทราบดีศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนายูดายครับแล้วคนที่นับถือศาสนา3 ศาสนาเหล่านี้เนี่ยคิดเป็นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมดฮะอาจารย์ฟโรดครับใช่ครับใช่ครับและมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวโยงกับเรื่องของสถานการณ์ที่มันดำรงอยู่มายาวนานเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ต่างๆที่มันมีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประชาคมโลกทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีส่วนสำคัญที่อาจารย์เฟรโรสอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะว่าทีประชาคมโลกอาจไม่ต้องการให้สถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่เยรูซาเล็มหรือในฉนวนกาซาในปาเลสไตน์เนี่ยมันปะทุบานปลายแล้วมันจะเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอันนี้เป็นไปได้ครับอาจารย์เฟรโรสครับนะฮะแต่อีกอย่างนึงเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วอิสราเอลก็คงไม่ต้องการที่จะเห็นสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นเหมือนปีที่แล้วนะเพราะว่าในกรณีสงครามที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าถึงแม้อิสราเอลจะสามารถที่จะนำกำลังเข้าไปปราบเข้าไปทำลายฉนวนกาซาได้เยอะมากเนี่ยแต่ว่าเสียงของประชาคมโลกก็ออกมาระดมด่านะฮะแล้วก็มีรายงานออกมาที่ทำให้เซลเสียหน้าอย่างรุนแรงนะฮะ Human Rights Watch ของสหประชาชาติบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นรัฐที่เป็น Apartheid State เป็นรัฐเหยียดผิวอะอาจารย์ฟโรดครับนะคำว่ารัฐเหยียดผิวเนี่ยโอ้โหสำหรับโลกปัจจุบันโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นคำที่รุนแรงมากอาจารย์ฟโรดครับ
มันไม่มีรัฐไหนที่จะใช้นโยบายเหยียดผิวอีกแล้วนะฮะความเป็นผิวเหลืองผิวดำผิวขาวเนี่ยโอ้โหถ้ามีลักษณะของการเหยียดกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นความชั่วร้ายที่รุนแรงมากแต่วันนี้ไม่มีประเทศที่ถูกด่าว่าเป็นอพาร์ทไฮด์สเตทนะฮะหลังจากที่มันสิ้นสุดลงในแอฟริกาใต้นะมีแต่เซลล์ที่ถูกเรียกอย่างนี้โดยรายงานของสหประชาชาตินะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อิสราเอลก็คงไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของตัวเองอันจะทำให้ตัวเองพ่ายแพ้ทางการเมืองสูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยนะครับจากฟารโรครับครับครับอาจารย์สวุฒิครับอาจารย์สวุฒิพูดถึงเรื่องแอฟริกาใต้และพูดถึงอพาร์ทไฮด์สเตทตรงนี้ผมนึกถึงคลิปหนึ่งซึ่งผมบังเอิญไปได้มีโอกาสไปดูเป็นคลิปที่นักข่าวนะครับชาวตะวันตกได้ถามเนลสันแมนเดลาในขณะนั้นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีของประเทศเช่นยกตัวอย่างลิเบียในขณะนั้นอิรักในขณะนั้นนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดคือเขากำลังตั้งคำถามว่าเนลสันแมนเดลาเนี่ยมองคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นไอดอลเป็นโมเดลเป็นต้นแบบแล้วก็พยายามที่จะคล้ายๆกับว่าเอาวิธีการเหล่านั้นมาใช้ในเซาท์แอฟริกาด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วเนลสันแมนเดลาตอบคำถามว่ากลุ่มคนที่คุณมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าคุณไม่ชอบใครคุณเกลียดใครแล้วทำไมคุณจะต้องคิดให้คนอื่นไปคิดเหมือนคุณด้วยอะไรประมาณนี้ฮะคือตอบคำถามไปลักษณะสั้นๆนะฮะใช้เวลาในการตอบไม่นานแต่เป็นคำตอบที่พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะคล้ายๆกับตบหน้านักข่าวตะวันตกคนนั้นไปได้ง่ายๆเลยทีนี้ในกรณีนี้เองอาจารย์สาวุฒิครับเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อาจารย์สาวุฒิครับข่าวหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันจะไปเร็วมากด้วยเหตุที่ว่าวันนี้เราใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการรายงานข่าวกันแม้แต่เราจัดทำรายการวันนี้เราก็ยังใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วท่านผู้ชมก็สามารถจะนั่งชมในรถจะดูจากมือถือทุกคนสามารถที่จะเห็นข่าวที่มีการรายงานสดแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ที่กำลังเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวปัญหาวันนี้อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่ตรงที่ว่าท่านผู้ชมแยกแยะได้หรือเปล่าว่าข่าวที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่เนี่ยมันเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลเฟกข้อมูลโกหกหลอกลวงหรือมันเป็นข้อมูลจริงตรงเนี้ยคือประเด็นที่สำคัญที่สุดคือไอ้ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่มันมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติครับแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นตัวที่สร้างทัศนคติในทางลบกับตัวเราเองถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าไอ้ข่าวสารรวดเร็วที่เรากำลังบริโภคหรือยังเสพสื่ออยู่ตรงนี้นะฮะมันเป็นยังไงผมชอบภาษาของอาจารย์สวุฒิเมื่อสักครู่อาจารย์สวุฒิบอกว่าตอนตกพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเสพข่าวให้เป็นในทิศทางเดียวกันตรงเนี้ยหัวอาจารย์สวุฒิน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านผู้ชมในช่วงท้ายตรงนี้ว่าสถานการณ์ในลักษณะที่กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้ในกรณีของเหตุปะทะที่มัสยิดอัลอักซอก็ดีนะครับข่าวมันไปเร็วมากท่านผู้ชมเข้าไปดูได้เลยฮะมันจะมีข่าวเดียวกันนะฮะภาพเดียวกันคลิปเดียวกันแต่อธิบายไปในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแบบขาวกับดำเลยแบบบวกกับลบเลยฝั่งหนึ่งอาจจะพูดให้น้ำหนักไปยังอิสราเอลว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทำแต่อีกด้านหนึ่งเขียนชัดๆว่าปาเลสไตน์ต่างหากที่เป็นผู้ถูกกระทำอย่างเงี้ยแน่นอนครับเรามักจะถูกลากถูกจูงไปตามคนที่เราคิดว่าเป็นพวกเพราะนั้นเราจะยืนหยัดอยู่บนข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะอยู่ยังไงอาจารย์สมุทรครับช่วงท้ายตรงนี้ก่อนที่จะลาจากอยากจะให้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการปะทะกันในครั้งนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยแต่มันเกิดเหตุขึ้นเพราะมันมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันเกิดเพราะอะไรเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้น่าจะมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกแน่ๆในอนาคตจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่า
มันจะเป็นจังหวะไหนจังหวะใดอาจารย์สวุฒิครับลักษณะแบบนี้เราได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้และถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกมุมมองของพวกเราต่อเหตุการณ์เนี่ยเราควรจะมีจุดยืนในการที่จะวิเคราะห์หรือว่าเสพสื่อในลักษณะไหนบ้างครับอาจารย์ครับครับอาจารย์พรสพูดได้ถูกต้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวที่มันยากมากนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องดังกล่าวในการที่จะตัดสินว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องเท็จนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วในโลกที่วันนี้มันมีการแข่งขันกันนะฮะแล้วก็สื่อสามารถที่จะรายงานกันในลักษณะที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยโอ้โหมันพยายามที่จะชักจูงพวกเรานะฮะให้มีความเชื่อทัศนคติไปตามที่เขาต้องการนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันต้องมีการถกกันอย่างจริงจังว่าเวลาจะเสพข่าววันนี้ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะแยกแยะความจริงออกจากความเท็จอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าอาจารย์พรสครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะแนะนำได้นะอันเรื่องมาจากความรู้ที่มีอยู่จำกัดของผมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้สังคมมุสลิมของเราสังคมไทยของเราต้องทำก็คือเราคงจะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านนะแล้วก็ใช้ตรรกะเหตุผลนะในการที่จะเชื่อในการที่จะตัดสินสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือตัดสินข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคือคงจะไม่ลวนสรุปหรือตัดสินข่าวใดข่าวหนึ่งนะฮะแต่ว่าคงจะต้องมองให้รอบด้านนะฮะแล้วก็ใช้สติใช้การวิเคราะห์ของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากเฟกนิวส์นะหรือว่าข่าวที่มันเป็นข่าวปลอมซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับจำโปรดครับ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 ท่านผู้ชมครับช่วงท้ายสำหรับรายการผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิมในสัปดาห์นี้นะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์งานวันนักบานะครับซึ่งก็จะมีอย่างน้อยที่สุดวันนี้สภาฝ่ายวิชาการของสภาเครือข่ายมนุษยธรรมนะครับของสำนักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครับโดยท่านอาจารย์สวุฒิเป็นประธานฝ่ายวิชาการอยู่ก็จะจัดนะวันนักบานะครับจัดงานก็เป็นงานวิชาการก็คงจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ความสำคัญอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนนะฮะอาจารย์สวุฒิครับกำหนดของฝ่ายวิชาการจะจัดวันที่15ใช่ไหมครับอาจารย์ตรงกับวันจะจัดวันที่13วันศุกร์หรือเปล่าครับอาจารย์ครับหรือจัดวันที่15ครับอาจารย์ซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากำลังรอการประชุมของคณะกรรมการอยู่นะฮะแล้วก็เราจะร่วมตัดสินใจว่าเราจะจัดวันไหนจัดในรูปแบบใดคืออาจารย์ฟรอสครับวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่12ถึงวันที่16นะของเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเผอิญว่าวันที่15เนี่ยเป็นวันนักบะเป็นวันรำลึกถึงความพายนะของชาวปาเลสไตน์วันที่15พฤษภาคมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดก่อนได้หรือจัดตรงกับวันได้หรือจัดทีหลังได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคณะกรรมการทุกคนเนี่ยคงจะต้องมานั่งคุยกันประชุมหารือนะส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรอดูนะฮะว่าเราจะจัดการจัดงานวันไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราติดตามคิดว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอีกกิจกรรมหนึ่งครับอาจารย์ฟรอสครับครับครับก็อันนั้นคือในส่วนของของวิชาการของสภาเครือข่ายนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งท่านผู้ชมครับในวันที่17พฤษภาคมอันนี้กำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์สวุฒิครับของกลุ่ม PSC Thailand นะครับก็กำหนดจัดกิจกรรมวันนักบาเนี่ยแหละฮะเช่นเดียวกันซึ่งจะไปจัดกันที่สโมสรนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางเพจหนึ่งด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอยากจะให้ทางสานุวัฒน์ได้ร่วมถ่ายทอดสดตรงนี้ด้วย
โดยในวันนั้นเองนะครับก็มีอาจารย์สราวุธอารีเนี่ยแหละฮะเป็นวิทยากรหนึ่งท่านนะครับที่จะร่วมกับวิทยากรอีกหลายๆท่านก็มีดร.จรัญนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีอาจารย์อาทิตย์ด้วยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลักษณะของเอกสารประชาสัมพันธ์หรือโปสเตอร์น่าจะออกเร็วๆนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์ครับอาจารย์สราวุธครับแต่ว่าแน่นอนวันที่17เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะหรือว่าบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่นะครับให้คอยติดตามข่าวสารของทาง151ของทางศูนย์มุสลิมศึกษานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือของทางโรงเรียนสานุปถัมภ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกข่าวแล้วจะได้มาร่วมกันนะครับติดตามเรื่องของความสำคัญที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ใช้เวลาประมาณ41นาทีแล้วนะครับในการพูดคุยตอนนี้ก็ 17:20 นาทีพี่น้องก็คงจะเตรียมตัวในการที่จะจัดเตรียมอาหารและศีลอดนะครับสำหรับวันนี้ถือศีลอดกันมาครึ่งทางเกินครึ่งทางไปแล้วอาจารย์สวุฒิครับเกินครึ่งทางไปแล้วนะก็ขอดุอาต่อรอดนะครับให้ช่วงเวลาที่เหลือและช่วงเวลาที่ผ่านมาของพี่น้องทุกท่านนะครับได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถที่จะเฉลิมฉลองวันอีดุลฟิตรีนะครับซึ่งตรงกับวันที่1ชะวันนะครับในอีก3อีกประมาณสักครึ่งอีก2สัปดาห์จะถึงนี้พร้อมเพียงกันนะครับโดยปราศจากข้อจำกัดด้านของโรคโควิดอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์สาวุฒิอารีและผมไฟรุจเป็นสุขลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่วันพุธหน้าลาไปก่อนครับวิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับการศึกษาดีมีมูลค่าเท่าไหร่การเรียนยุค New Normal การศึกษาที่ดีต้องไม่ตายตัวการเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านจริงหรือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พร้อมกันทุกระดับระดับประถมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4ระดับซานาวีภาคภาษาอาหรับเรียนจบได้วุฒิ2ใบไม่ต้องเรียนกศน.และหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย2ปีพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศครบครันรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจัดการเรียนการสอนแบบสานตาตาตะรบียะการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตำกีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์รองรับนโยบาย ECP Education Continuity Plan แผนการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02-748-1328และ091-871-8752โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครคุณธรรมนำความรู้ชูสังคมจันนะคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นเลิศผ่านกระบวนการฟรีสไตล์เพื่อเก็บรักษาคุณประโยชน์ที่สำคัญคงไว้ซึ่งรสชาติที่หอมละมุนและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ผสมสมุนไพรธรรมชาติและวิตามินรวม9ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดหลินจือถั่วขาวแอลแคนาทีนวิตามิน B1 B6 และ B12 คอลลาเจนไตรเปปไทด์อร่อยกับรสชาติในปริมาณที่มากกว่ารับประกันคุณภาพโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงสดชื่นตลอดวันด้วยยันนะคอฟฟี่จันนะคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสนใจติดต่อบริษัทศูนย์บริการกิจการฮาลาลประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์0901211600ถึง1800